สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับแปลงข้างถนนนะครับอยู่ข้างถนนนะนู่นถนนนะครับมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับนี้ก็ประมาณจะ80วันแล้วนะครับ70กว่าวันนะนะครับ70กว่าวันนะครับคลิปที่แล้วก็ดูให้ดูนะครับว่า2เดือนเป็นยังไงนะครับ60วันนะอันนี้ก็จะ80แล้วนะครับเนี่ยจะ80นะให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยฝักเขาจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ตูด2คืบอ่ะเกือบ2คืบนะครับให้ดูนะครับเนี่ยเริ่มคือตอนเนี้ยฝักมันยาวสุดแล้วนะครับต่อไปนี้มันก็จะอวบนะครับฝักมันจะอวบนะมันจะไม่ยาวกว่านี้แล้วนะครับถ้าถึง80วันแล้วเนี่ยฝักจะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับทีนี้ความยาวนะพูดถึงความยาวแต่ถ้าเกิดว่าความอวบเนี่ยความใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ90วันเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับมันจะไม่ใหญ่กว่านั้นแล้วนะครับแต่ถ้า80วันเนี่ยความยาวคือสุดแล้วนะครับไม่ยาวไปกว่านั้นแล้วนะนะครับมาให้ดูนะครับเนี่ยคืบหนึ่งนะครับความยาวเนี่ย80วันนะครับรู้เรื่องนะครับไม่ยาวไปกว่านี้แล้วนะครับถ้า90วันเนี่ยความอวบนะครับนะครับประมาณนี้นะครับข้างในก็นะครับดูนู่นนะครับเนี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็จะเล็กกว่านี้นะครับเพราะโพดนะเราจะดูขอบขอบไม่ได้นะครับเราต้องดูโดยรวมดูทั้งไร่นะครับว่ามันใหญ่ไหมแต่ผมก็ให้ดูนะครับว่ามันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยนะครับปริมาณไม่เท่ากันระยะเวลาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่ไหนนะครับความยาวของฝากความใหญ่ของฝากมันต่างกันแค่ไหนนะครับความใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ต่างนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฝักนี้พอได้นะครับนี่คือปุ๋ยเนี่ยไร่ละลูกนะครับสองรอบนะรอบละครึ่งกิโลนะครับไอ้ครึ่งถุงนะครับครึ่งลูกอ่ะยังก็ไม่เต็มที่นะครับถ้าเทียบกับแปลงที่60วันของผมอ่ะคลิปที่แล้วนะ60วันนะครับมันจะดีกว่านี้หน่อยนะครับเพราะผมอัดปุ๋ยรอบสุดท้ายเป็นไร่ละหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าใส่ปุ๋ยต่างกันนะครับสูตรอ่ะจะเหมือนกันนะครับปุ๋ยใส่เหมือนกันแหละแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกันนะครับผสมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาระยะเวลาใส่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวโพดที่ผมหักมาตั้งแต่แปลงที่จะเกี่ยวนะครับแปลงแรกเลยอ่ะแปลงแรกก็คือแปลงที่ให้ปุ๋ยครั้งแรกนะครับ25วันอ่ะ23วันอ่ะประมาณครึ่งลูกนะครับต่อไร่25กิโลต่อไร่นะครับแล้วก็อันเนี้ยปุ๋ยปริมาณเท่ากันนะครับแต่ว่าระยะเวลาให้เนี่ยต่างกันนะครับมาดูนะครับคือรอบ2เนี่ยก็ใส่ประมาณนี่นะเนี่ยที่ผมถือเนี่ยนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยปริมาณเท่ากันนะครับปุ๋ยเหมือนกันทุกอย่างปริมาณเท่ากันแต่ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยต่างกันนะครับอันนี้จะใส่ระยะแรกเนี่ยเท่ากันนะครับ23วัน25วันเนี่ยเท่ากันนะเหมือนกันแต่ระยะที่2นะครับปุ๋ยรอบ2อ่ะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้25วันนะครับพอแห้งปุ๊บน้ําแห้งปุ๊บนะครับประมาณ30วันเนี่ย33 34วันเนี่ยให้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย40วันนะครับอันนี้คือปุ๋ย40วันนะครับแต่อันเนี้ยเนี่ยนะครับนี่คือปุ๋ย55วันนะครับก่อนออกดอกผมใส่ก่อนออกดอกประมาณ50 52 53วันเห็นดอกโผล่หน่อยๆค่อยใส่นะครับผมให้ดูนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับเนี่ยดูความยาวนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยังไม่สุดนะความใหญ่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะพอกันนะครับแต่ผมให้ดูให้ท่านผู้ชมดูนะครับความยาวนะครับเนี่ยตูดเท่ากันนะนี่ตูดนะเนี่ยที่นิ้วชี้ผมเนี่ยตูดนะครับนี่เห็นไหมรอยตูดฝักอะเอาให้ตรงกันนะครับแล้วก็ดูนะครับ
หัวฝักจะยาวกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวมาถึงที่นิ้วผมนี่แหละนะครับตอนนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเกือบสุดอ่ะมันยาวกว่ากันได้ชัดเจนนะครับคุณดูนะครับชัดเจนไหมนี่ชัดเจนมากนะครับเนี่ยชัดเจนไหมครับตูดฝักเท่ากันนะเนี่ยนี่ตูดฝักนะนี่นะครับเนี่ยจุ่มพี่อยู่เนี่ยนี่ครับชัดเจนไหมครับปุ๋ยเท่ากันสูตรเดียวกันแต่ระยะเวลาต่างกันแต่ระยะเวลาการให้ปุ๋ยต่างกันคุณดูเอาเองนะครับไม่ต้องให้ผมบอกนะคุณดูเอาเองนะครับผมถึงบอกไงครับว่าสิ่งที่เล็กๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เราได้ในอนาคตนะครับเนี่ยตูดฝักอะแล้วคุณดูอะเนี่ยดูดินะครับอันนี้มันยังไม่ใหญ่นะเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมให้คุณดูว่าความยาวอะนะครับเนี่ยความยาวอะตูดฝักนะครับเนี่ยความยาวของฝักนะครับอันนี้ยาวกว่านะครับยาวกว่าประมาณเฉลี่ยนะครับ1นิ้วนะครับยาวกว่า1นิ้วนะนะครับนี่ประมาณนี้นะอันนี้ของแป้งที่จะเกี่ยวนะครับผมแต่ละแป้งผมไม่ได้ต่างกันนะครับผมมาทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปทดลองอีกนะครับเอาตามที่คลิปที่ผมอัปเดตล่าสุดนะครับคุณดูคลิปก่อนเนี่ยคุณย้อนไปดูนะครับวิธีพวนร่องพวนกกอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่วิธีใส่ปุ๋ยคลิปก่อนๆอย่าเข้าไปทําตามนะครับถือว่าทดลองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะสูตรปุ๋ยเนี่ยผมเปลี่ยนอยู่ตลอดนะครับแต่วิธีร่องระยะร่องเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่วิธีปุ๋ยอ่ะปุ๋ยมันจะต่างกันนะครับถ้าคุณจะใส่คุณจะอัปเดตคุณต้องมาอัปเดตคลิปล่าสุดนะไม่ใช่คุณคลิปไปดูยอดก่อนแล้วก็มาดูนะครับปุ๋ยสูตรอย่างนี้เรามาใส่ตามไม่ได้นะครับนั่นคือผมทดลองให้ดูนะครับว่าผมใส่อย่างนี้แล้วมันจะได้ประมาณนี้นะครับนี่คือผลการทดลองนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปทดลองอีกแล้วนะครับคุณจะใส่เท่านี้ไม่ต้องคุณทดลองไม่ต้องแล้วนะครับรอบแรกคุณไปใส่ไปเลยครับไล่แล้วลูกไม่ว่าคุณจะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับรอบ2อย่าให้เกิน40วันผมย้ำเลยนะครับอย่าให้เกิน40วันนะครับคุณนับตั้งแต่เม็ดลงดิน40วันนะครับผมบอกเลยนะครับความยาวความใหญ่ของฝักต่างกันนะครับต่อให้คุณใส่ปุ๋ยต่อให้คุณดึงน้ำแต่ถ้าคุณใส่ปุ๋ยเกิน40วันคุณจบนะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าผมระยะเวลาวันเนี่ยมันจะมีคาดเคลื่อนนะครับถ้าคุณทําวิธีผมที่ผมบอกเนี่ยดึงน้ําก่อนถ่ายปั่นหยอดอะไรเงี้ยแล้วก็นับมาถึงเนี่ยมันจะเป๊ะเลยนะครับมันจะเป๊ะกับวันที่ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดึงแห้งคุณหยอดวันนี้แล้วคุณดึงน้ําแห้งแล้วกว่าจะขึ้นนะครับมันเลทนะครับอันนี้ข้าวโพดเกือบ80วัน70กว่าวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลทนะครับคุณทําให้มันขึ้นช้านะครับมันไม่มีความชื้นนะแล้วคุณไปใส่เติมที่หลังอ่ะมันจะสู้ที่มันมีความชื้นไม่ได้นะครับต้นมันจะอวบสู้ไม่ได้นะครับคุณอาจจะได้แค่ไหมยังไม่แห้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณสตาร์ทช้าอาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับอาจจะช้ากว่านี้นะครับแต่ท่านผู้ชมตรงไหนที่ทําเร็วกว่านี้ก็ได้หมดนะครับยินดีรับฟังนะครับคอมเมนต์ได้นะครับว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมยินดีนะครับจะได้บอกท่านผู้ชมได้ถูกนะครับว่ามันเป็นวิธีแบบนี้ได้เยอะกว่านะครับแบบนี้มันเยอะกว่านะแบบนี้อย่างนี้นะครับผมถึงมาบอกนะครับเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยราคามันไม่สวิงนะครับมันไม่สวิงเหมือนราคาข้าวนะครับวันนี้ 5,500 พรุ่งนี้ 6,000ว่าเลือกอาจจะเหลือ 4,000 อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับนะครับข้าวโพดเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแต่ข้าวเนี่ยมันทำได้ทุกพื้นที่นะครับไร่มันก็ทำได้นะในข้าวนะครับพื้นที่ไร่ก็ทำได้นะครับข้าวอ่ะแต่ข้าวโพดอ่ะทำพื้นที่นาไม่ได้นะครับข้าวโพดในไร่อ่ะถ้าดินไม่เหมาะก็ทำไม่ได้นะครับคือข้าวโพดเนี่ยมันเลือกนะครับมันเลือกที่นะครับถามว่าปลูกได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าผลผลิตมันน้อยมากเลยนะครับมันไม่ได้กําไรแล้วชาวไร่เขาก็จะเข็ดกันนะครับถ้าเกิดดินไม่ดีก็ทําไม่ถูกนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะลงทุนสูงกว่าข้าวผมบอกเลยนะครับพอลงทุนสูงกว่าข้าวนะครับสูงกว่านะครับแล้วกินน้ำพอๆกันเลยนะครับข้าวกินน้ํายังไงข้าวโพดกินน้ําอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับคุณไม่ต้องห่วงครับข้าวโพดมันไม่กิน
ไม่ได้กินน้ำน้อยไปกว่านานะครับผมบอกเลยนะไม่ใช่ว่าเกษตรเขาบอกว่าทำข้าวโพดอ่ะใช้น้ำน้อยผิดนะครับถ้าคุณยิ่งใส่น้ำน้อยมันไม่โตนะครับมันไม่โตให้คุณอ่ะมันก็ผลผลิตมันก็ต่ำนะครับคุณต้องการ2ตัน5 3ตันอย่างเงี้ยถ้าคุณน้ำไม่ถึงมันก็จบนะครับคุณทำเกษตรถ้าคุณขี้เกียจให้น้ำไม่ต้องทำนะครับประมาณนั้นนะครับขยันให้น้ำนะครับดูวิธีใส่ปุ๋ยให้ผมให้ถูกนะครับดูสูตรปุ๋ยที่ผมทำยังไงนะครับแล้วก็พันธุ์ที่ผมปลูกนะครับดินอย่างนี้เหมาะกับพันธุ์อันนี้นะครับแล้วก็ดูระยะให้ได้นะครับดูว่าผมหยอดเอาเครื่องหยอดเครื่องแบบไหนนะครับเครื่องใส่แบบไหนทำไมผมถึงไม่ใช้รถไถทำไมผมไม่ถึงไม่ใช้คนหยอดนะครับทำไมผมถึงไม่ใช้ผ่านอีโก้งหยอดนะครับเพราะวิธีที่ผมบอกมาทั้งหมดนะครับผมหยอดมาแล้วนะครับถึงผมมาจบวิธีนี้นะครับผมมีผ่านหยอดรถไถใหญ่นะครับผมขายนะครับอันไหนมันไม่ดีผมขายนะผมไม่ไปหยอดให้คนอื่นหรอกนะครับผมไม่ทำให้คนอื่นนะครับถ้ามันไม่ดีอ่ะเราผมทำให้มันของผมมันดีก่อนนะครับแล้วผมถึงบอกต่อนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมทำคลิปแบบเนี้ยไม่ห่วงครับผมถึงเวลาที่ผมทำอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครนะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ถึงเวลาที่ผมรู้ว่าผมต้องบอกคนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องขาดทุนไงครับผมขาดทุนมา2ปีอย่างเงี้ยเงินร้อยนึงยังไม่มีกินนะครับนะครับผักบุ้งกับข้าวไม่มีกินนะครับตังค์ไม่มีซื้อกับข้าวนะครับขาดทุนจนแบบตังค์ไม่มีซื้อกับข้าวนะต้องเหลือเงินไว้ทำทุนต่อไปนะครับตังค์ยังไม่มีซื้อกับข้าวไปเก็บผักบุ้งเก็บหญ้านะครับผักกระเฉดมาผัดกินนะครับมาถึงขนาดนั้นนะถึงเวลามีมันไม่มีนะครับแล้วก็ไม่อยากไปยืมใครนะครับยิงด้วยนะถึงเวลาไม่มีมันไม่มีนะครับถึงเวลาเรายากจนมันจนนะครับเงิน5บาท10บาทมันสำคัญกว่าเรานะครับเงินบาท2บาทนะครับไม่มีตังค์นะครับอยากกินน้ำเย็นๆอยากกินเป๊ปซี่เย็นๆนะครับไม่มีตังค์นะครับถึงเวลาไม่มีนะครับผมถึงรู้สึกนะครับว่าผมไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้ครับผมถึงทำได้ถึงขนาดนี้ผมต้องมาบอกนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาอวดนะครับว่าผมทำได้ดีมากกว่าใครไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเป็นหนี้อยู่นะครับใช้หนี้ไปวันๆนะครับแต่ผมถือว่าผมลำบากน้อยลงนะครับไม่ใช่ไม่ลำบากนะทำข้าวโพดไม่ใช่ลำบากนะลำบากน้อยลงนะครับทำยังไงให้คุณมันอยู่รอดนะครับให้เราอยู่รอดให้ท่านผู้ชมอยู่รอดนะครับแล้วผมแนะนำวิธีที่ดีที่สุดนะครับไม่อยากให้ทุกคนลำบากนะครับไม่อยากให้ทุกคนขาดทุนนะครับแล้วก็เข็ดนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยประเทศไทยนำเข้าแป้งข้าวโพดนะครับจากต่างประเทศอ่ะอยากให้เขาทำอย่างนั้นเลยนะครับให้มันผลิตพอนะครับแล้วมาขึ้นแล้วก็มากว้านซื้อมาขึ้นราคาแล้วก็ทำให้ราคาปุ๋ยราคาน้ำมันมันตกมันต่ำมาลงกว่านี้นะครับมันถึงจะอยู่รอดนะครับชาวไร่นะครับชาวนาชาวสวนนะครับผมไม่รู้ว่าเกษตรทำอะไรไม่รู้ว่าทำแต่เงินตามนะครับผมบ่นหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเกษตรท่านไหนที่มาดูว่าคุณไม่เข้ามาดูเกษตรคุณไม่ดูประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรเยอะนะครับมีพื้นที่ทำเกษตรเยอะนะครับทำอาชีพเกษตรกันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครออกมาพูดแบบนี้นะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะเขาก็ต้องการภาครัฐนะครับมาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าภาครัฐเขาช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเห็นแต่เกษตรเขาทำแต่เงินตามนะครับเงินตามข้าวโพดเงินตามอ้อยเงินตามคุณเอาเงินตามมาพยุงคุณพยุงอย่างอื่นมากกว่าดีกว่านะครับพยุงค่าปุ๋ยพยุงค่านู่นค่านี่นะครับแล้วก็เรื่องพันธุ์นะครับทำยังไงให้มันถูกลงทำยังไงให้มันได้ราคาที่มันดีขึ้นนะครับทำยังไงก็ได้นะครับเรื่องข้าวเรื่องอ้อยเรื่องมันนะครับคุณพยุงถ้าคุณช่วยยังไงได้ช่วยนะครับเข้ามาดูหน่อยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยเขาแย่ขนาดไหนนะครับผมก็ไม่รู้นะวิธีอื่นเป็นยังไงนะครับแต่เกษตรที่นี่เกษตรจังหวัดที่นี่เกษตรอำเภอที่นี่เขาเห็นแต่มาถ่ายภาพเงินตามกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ายังไงบ้างนะครับไม่แน่นะครับใครอยู่แถวนี้นะครับที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวโควิดลดลงนะครับเราจะ
จัดแบบคอร์สสอนนะครับจะได้พบปะกันนะครับแลกความรู้กันว่าเราทำอย่างนี้อย่างนี้นะครับคุณได้อย่างนี้นะครับเรามาจัดชั้นสอนดีกว่านะครับเพราะว่าภาครัฐก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับนะไม่มีการเก็บเงินนะครับใครอยู่แถวนี้ไม่มีการเก็บเงินนะครับใครอยากเรียนรู้อะไรเข้ามาได้นะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับคุณไม่ต้องครับผมไม่ต้องการอะไรนะครับขอแค่เห็นคนที่ปลูกอาชีพเดียวกับผมนะครับทำได้ดีกว่าผมก็ดีใจนะครับเห็นคนอื่นทำแล้วมันไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะครับไม่ได้ว่ากันนะครับมันเกษตรเนี่ยมันไม่มีการคำว่าตายตัวนะครับมันไม่มีคำว่าเป๊ะเป๊ะไม่มีนะครับคุณจะทำยังไงคุณจะทำวิธีไหนให้มันเป้าหมายที่มันสูงที่สุดนะครับเป้าหมายของเราก็คือผลผลิตนะครับให้มันสูงนะครับเป้าหมายเดียวกันนะครับคือเราต้องขายยังไงให้มันได้เงินมากที่สุดนะครับแล้วลงทุนน้อยที่สุดวิธีที่มันน้อยที่สุดนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับไม่ต้องมาเหนื่อยนะอย่างเมื่อก่อนก็ใช้คนหยอดกันเนี่ยไม่ต้องมาเหนื่อยนะครับไม่แน่นะครับเรื่องนะครับเรื่องอบรมนะครับมีท่านผู้ชมมาบอกนะครับอบรมไม้นะครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยรวมกลุ่มกันมาอบรมไม้นะครับคือผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับผมแค่รู้เท่าที่ผมรู้ที่บอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดจัดชั้นจริงๆเนี่ยผมจะเชิญคนที่มีประสบการณ์นะครับมาร่วมแชร์ความรู้กันได้นะครับคนที่ทำถอดยอดเจนเซียนมีนะครับแถวเนี้ยมีนะครับถอดยอดยังไงให้ไร่2ตันนะครับไม่เกินนั้นนะครับถอดยอดนะถอดยอดก็หมายถึงว่ามีตัวผู้นะครับปลูกตัวมี6ร่องปลูกตัวผู้2ร่องเงี้ยแล้วพอ60วันน่ะกำลังออกเนี่ยให้ดึงถอดยอดนี้ออกนะครับไม่ให้ยอดเนี่ยผสมไป2นะครับให้ยอดตัวผู้เดี๋ยวผสมนะครับแล้วก็ข้าวโพดแอ้นะครับทำยังไงให้ข้าวโพดแอ้มันได้เยอะนะครับหรือว่าข้าวโพดตัดนะครับมันมีนะครับคนปลูกหลากหลายนะครับที่เนี่ยคนไหนสนใจก็ทักมานะครับบอกเอจะสอนยังไงหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ไกลๆนะครับไม่ต้องมานะครับตอนนี้มันโควิดติดเยอะนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับที่นี่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับคนที่เข้ามาคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสายทองก็มีแล้วก็มาใช้ก็เยอะนะครับคนไหนที่เขาทำนะครับคนในเมืองก็มานะครับก็มาถามนะครับว่าอย่างนี้ก็มาเจอกันนะครับมาเจอกันว่ามีอะไรสงสัยก็ถามดีกว่านะครับไม่เห็นหน้ากันในโทรศัพท์หรือว่าอย่างเงี้ยมันไม่เห็นตัวอย่างมันก็ไม่ชัดเจนนะถ้าคนเขาทำเยอะนะเขาวิ่งมาถามเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนทำน้อยเนี่ยคุณก็เม้นถามอะไรถามได้นะครับมีปัญหาเล็กๆนิดๆน้อยๆนะครับได้แต่เกิดคนเขาจริงๆจังๆที่จะปลูกกันจริงนะครับเขาไม่รอหรอกนะครับเขาต้องมาถามนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารคืบหน้าอะไรก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับโอเคนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านติดตามรับชมนะครับแล้วก็ใครรู้จักที่คนไหนยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับก็บอกนะครับว่าเข้ามาดูนะครับวิธีนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีที่ดีสุดนะครับแต่ผมทำแล้วมันได้2ตันขึ้นนะครับทำวิธีอย่างนี้แล้วมันได้2ตันขึ้นเนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะครับ2ตันนะครับโอ้คลิปวิดีโอก็จะยาวเกินแล้วนะครับ2ตันนะครับ10ไร่คุณได้2ตันคุณได้เท่าไหร่อ่ะนะครับ10ไร่2ตันไร่ละ2ตันก็ตก20ตันนะครับตันละ7ตันละ 7,000 อย่างเงี้ย2 7 7เท่าไหร่เนาะ7 2 14 104นะครับ10ไร่คุณได้ 104,000 ลงทุน 40,000 อย่างเงี้ยลงทุนไร่ 4,000 คุณได้ 100,000 อย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับทำได้นะครับมันเป็นไปได้นะครับแล้วมันเป็นขั้นต่ำนะครับมันไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะ2ตันนะครับมีคนถามนะครับ2ตันแล้วผมขายอะไร2ตันนะครับขายต้นหรือเปล่านะครับผมขายฝักนะครับให้ดูดีกว่าหน้ารถนะผมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับผมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำให้มันเป็นฝักอย่างนี้นะครับประมาณ110-120วันนะครับแล้วก็เอารถมาเกี่ยวนะครับอันนี้ผมหักมาเฉยๆนะครับหักมาดูนะ110วันเนี่ยรถเกี่ยวนะครับเอ
ารถมาเกี่ยวเหมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับแต่เป็นหัวเกี่ยวข้าวโพดเครื่องสีข้างในเป็นเกี่ยวข้าวโพดนะครับเอามาสีให้มันเฟ้นฝากออกมานะครับนะครับเอาแกนออกนะครับมันจะเป็นเม็ดนะครับนั่นแหละคือ2ตันที่ผมบอกนะครับไม่ใช่ว่าผมเอารถมาเกี่ยวนะเอารถมาเกี่ยวหมดนี่เลยนะครับไปเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตันไม่ใช่2ตันนะครับมันคือเม็ดข้าวโพดนะครับกิโลละ7บาทนะครับ6บาทถึง9บาทนะครับมันแล้วแต่ความชื้นของท่านนะครับประมาณนั้นนะครับเฉลี่ยก็อยู่ที่7ตอนนี้นะครับเกี่ยวประมาณนี้นะฝักไม่หลวมนะคือเกี่ยวออกมาเนี่ยเม็ดไม่แตกนะครับเม็ดเป็นเม็ดนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะข้าวโพดเนี่ยมันมีข้าวโพดเยอะนะข้าวโพดถอดยอดข้าวโพดเอ้นะครับมันมีหลากหลายนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะท่านผู้ชมสงสัยอะไรก็เม้นถามหรือไม่ก็ไปโพสถามในกลุ่มเอานะครับหรือไม่ก็รอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเรื่องไหนโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ